หมอเตือนใครที่ชอบทานอาหารสุกสุกดิบดิบเสี่ยงติดเชื้อโรคไข้หูดับค่ะนายแพทย์ทวีชัยวิษณุโยธินผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมานะคะก็เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้หูดับในประเทศไทยว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่25พฤศจิกายน2566มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้หูดับแล้ว548รายและมีผู้เสียชีวิต26รายนะคะกระจายไปตามจังหวัดต่างๆค่ะอย่างเช่นนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์นะคะทั้งนี้ค่ะโรคไข้หูดับเกิดจากการที่เรากินเนื้อหมูหรือว่าเลือดหมูสุกๆดิบๆอย่างเช่นลาบหมูดิบลาบเลือดดิบที่มีเชื้อสเตปโตคอคคัสซูอิตปนเปื้อนอยู่นะคะโดยเชื้อนี้จะอยู่ในทางเดินหายใจของหมูค่ะแล้วก็อยู่ในเลือดของหมูที่ติดเชื้อสามารถติดต่อผ่านทางบาดแผลแล้วก็รอยถลอกรวมถึงเยื่อบุตาได้ด้วยนะคะเมื่อเราได้รับเชื้อเข้าไปปุ๊บเนี่ยค่ะก็จะทำให้มีอาการไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะหนาวสั่นสับสนกระสับกระส่ายปวดข้อคอแข็งแล้วก็มีอาการหูดับหรือว่าหูหนวกการได้ยินลดลงอย่างเฉียบพลันนะคะรวมทั้งการทรงตัวก็ผิดปกติค่ะหายใจลำบากหัวใจเต้นเร็วความดันเลือดต่ำมีจ้ำเลือดทั่วตาปวดตาตาแดงหรือว่ามองภาพไม่ชัดค่ะและในปัจจุบันนะคะสื่อออนไลน์ก็มีการรีวิวการรับประทานอาหารดิบค่ะอาจทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบได้ซึ่งจะเสี่ยงทำให้ติดเชื้อโรคไข้หูดับได้ค่ะดังนั้นอย่ารับประทานหมูดิบลาบเลือดดิบต้องปรุงให้สุกผ่านความร้อนมากกว่า70องศาอย่างน้อย10นาทีนะคะและไม่ควรรับประทานหมูดิบร่วมกับการดื่มสุราค่ะส่วนการรับประทานอาหารปิ้งย่างควรใช้อุปกรณ์คีบเนื้อหมูดิบแล้วก็เนื้อหมูสุกแยกออกจากกันและก็ยึดหลักสุกร้อนสะอาดหากจะเลือกซื้อเนื้อหมูมาทำอาหารให้เลือกซื้อจากแหล่งที่ได้มาตรฐานเชื่อถือได้ค่ะหรือถ้าเกิดว่าคุณต้องทำงานที่ต้องใกล้ชิดสัมผัสกับหมูอย่างเช่นผู้ที่เลี้ยงหมูผู้ที่ทำงานในโรงฆ่าสัตว์ผู้จำหน่ายชำแหละเนื้อหมูสัตวบาลหรือสัตวแพทย์ควรสวมรองเท้าบูทยางสวมถุงมือสวมเสื้อผ้าที่รัดกุมระหว่างทำงานซึ่งหากมีบาดแผลจะต้องปิดบาดแผลให้มิดชิดแล้วก็ล้างมือให้สะอาดหลังสัมผัสกับหมูทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อค่ะ